สวัสดีค่ะดร.ชมนัชชาบุญมีนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจากปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้รับความนิยมนำมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มในการขยายตัวกว่า20%ต่อปีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมีส่วนช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของประเทศมีความเชื่อถือในระดับนานาชาติและมีส่วนช่วยในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพแห่งอาเซียนในอนาคตอันใกล้ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบการย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรครอบคลุมทุกหัวข้อการทดสอบที่สำคัญเช่นการทดสอบการย่อยสลายในระบบหมักขยะอินทรีย์การทดสอบการย่อยสลายในดินในน้ำทะเลเป็นต้นและนอกจากนั้นยังมีการทดสอบถึงผลกระทบที่มีต่อพืชและสัตว์ในดินหลังการย่อยสลายผลิตภัณฑ์อีกด้วยซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบในแต่ละข้อกำหนดเป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการทดสอบภายใต้ขอบข่ายมาตรฐานสากลเพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกทั้งจำเป็นต้องอาศัยทีมวิจัยที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านในการดำเนินการทดสอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมีส่วนช่วยในการทำให้พลาสติกชีวภาพได้รับความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติอีกทั้งยังช่วยขยายโอกาสในการส่งออกและเพิ่มโอกาสในการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับภาคอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงในกรณีที่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการต่างประเทศปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุถือเป็นหน่วยงานชั้นนำระดับโลกที่มีการทดสอบการย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจรได้รับการรับรองความสามารถ ISO 17025จากสถาบันดีนเซอร์โกประเทศเยอรมนีมีคณะวิจัยที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านทั้งวัสดุศาสตร์เคมีเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการทดสอบตรงตามมาตรฐานสากลซึ่งถือว่าได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆที่มีความสำคัญเพื่อให้เหมาะสมต่อการย่อยสลายวัสดุที่มีความหลากหลายภายใต้สภาวะทดสอบต่างๆสำหรับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลาสติกชีวภาพรวมถึงบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานวิจัยที่พัฒนาเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพสามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำรวมถึงขอรับการดำเนินการทดสอบการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ค่ะ